จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2563โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้ซินแตยังกุนซืออินโดฝากข้อความถึงนิชิโนะและปาร์คฮังซอศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมในกลุ่มจีนนั้นมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงมากมายเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มนี้เวียดนามมี11แต้มมาเลเซียมี9แต้มไทยมี8แต้มยูเอีมี6แต้มและอินโดนีเซียมี0แต้มในส่วนของอินโดนีเซียนั้นที่ตกรอบไปแล้วทางสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียนะฮะได้ทำการแต่งตั้งชินจาหยางกุนซือชาวเกาหลีใต้ที่มีประสบการณ์คุมทัพทีมชาติเกาหลีใต้นะฮะในศึกฟุตบอลโลก2018เข้ามาทำทีมพร้อมกับวางเป้าหมายของทีมชาติมาว่าปี2020อินโดนีเซียต้องจบปีด้วยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าอันดับที่150ให้จงได้โดยก่อนจะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเดือนมีนาคมนั้นฮะชินตายังกุนซือใหญ่ของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับโบราสปอร์ตสื่อยักษ์ใหญ่อินโดนีเซียมาว่าแม้ว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะตกรอบไปแล้วสำหรับรายการนี้แต่ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะฮะซึ่งตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอคอยที่จะได้พาทีมลงเล่นพบกับปาร์คคังซอรวมไปถึงอากิระนิชิโนะเพื่อต้องการให้ทั้งสองทีมได้เห็นมาว่าทีมอินโดนีเซียของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเล็กแรกไทยเวียดนามเอาชนะเราได้ง่ายๆแต่ตอนนี้เราปรับทุกอย่างใหม่หมดวิธีการที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้ไทยและก็เวียดนามเจองานที่ยากลำบากจากการเตรียมตัวที่ดีของพวกเราสำหรับโปรแกรมทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลก2022นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชีย3นัดที่เหลือก็คือวันที่26มีนาคมพบกับไทยวันที่31มีนาคมพบกับ UAE วันที่4มิถุนายนพบกับเวียดนามซึ่งนะฮะอินโดนีเซียที่พ่ายมา5เกมรวดในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะหมดสิทธิ์ที่จะเข้ารอบต่อไปหลังจบเดือนมิถุนายนอินโดนีเซียต้องไปเล่นรายการเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกแทนโดยจะคัดเอา12ทีมในรอบนี้เพื่อไปสมทบกับ12ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2 40ทีมนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบที่3 12ทีมพร้อมกับได้สิทธิ์อัตโนมัติในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพ2023นั่นเองครับ นะฮะรอบนี้นะผมชินแต่ยังนะครับบอกเลยว่าจะมาสกัดดาวรุ่งของทีมชาติไทยให้จงได้งานนี้ทีมชาติไทยของเรานะผมก็อาจจะเจองานหนักหน่อยนะฮะไม่แน่นะผมอาจจะมีตัวเจ็บก็เป็นได้งานนี้ต้องรอลุ้นกันครับก็อย่าให้เป็นอะไรมากกันแล้วกันนะฮะยังไงก็ติดแฮชแท็กเหมือนเดิมนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนะเชียร์ชุดยู23กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอบอุ่นจริงๆชนาธิปโผกอดโอโนะก่อนจะชักภาพร่วมกับลูกพี่เก่าหลังดวลอุ่นแข้งไปนะฮะโดยทางสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บตัวที่โอกินาวาได้ทำการลงสนามเจอกับ SC ริวกิลที่มีชินจิโอโนะอดีตกองกลางตัวเก่งของคอนซะลงเล่นวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเกมหมุนคู่เรื่องนัดนี้นะผมเร่งทั้งหมด4ควอเตอร์นะฮะควอเตอร์ละ45นาทีผลการแข่งขันปรากฏว่า FC ริวกิลเอาชนะไปได้7-3โดยหลังเกมชนาธิปสงกสินดาวเตะทีมชาติไทยได้สวมกอดกับชินจิโอโนะอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังอดีตจอมทัพคอนซะได้ถ่ายรูปร่วมกับขุนพลซัปโปโรนะฮะเป็นที่ระลึกอีกด้วยโดยสำหรับชินจิโอโนะนะฮะเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับอุระวะเรดไดมอนด์ในเจลีกตั้งแต่อายุ19ปีก่อนจะย้ายไปร่วมทีมเฟเนยูดนะฮะทีมชั้นนำของลีกคอนแบรนด์ในวัยเพียงแค่22ปีโดยเป็นตัวหลักให้กับเฟเยนูดนะฮะและก็ทำให้ทีมไปไกลถึงการคว้าแชมป์ยุโรปถ้วยเบรกอย่างยูฟ่าคัพได้ในปี2002อีกทั้งรางวัลระดับบุคคลนั้นเจ้าตัวเคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียมาแล้วในปี2002นั่นเองครับถือว่าเป็นความรักระหว่างพี่น้องนะฮะที่เจ้าเจชนาธิปได้มีให้กับทางชินจิโอโนะคนนี้นั่นเองครับน่ารักซะจริงๆนะฮะเจ้าเจของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับยิงได้ยังไม่คมพอชัยวัฒน์เผยสิ่งสำคัญหากจะหวนกลับไปติดทัพช้างศึกอีกครั้งโดยมิดฟิลด์ตัวเก่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะผมหวังพัฒนาฝีเท้าเพราะการทำประตูอย่างเดียวคงไม่พอกับการติดทัพช้างศึกอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยชัยวัฒน์บุบรานนะฮะดาวเตะของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ทำผลงานได้ดีพาทีมคว้าแชมป์ออมสินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2020จนแฟนบอลเรียกร้องให้กลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งล่าสุดชัยวัฒน์บุราณได้เผยมาว่าการกลับไปติดทีมชาตินั้นผมคิดว่าการยิงประตูได้อย่างเดียวคงจะไม่พอถ้าอยากจะกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งคือจะต้องรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีของตัวเองเอาไว้ให้จงได้ซึ่งตัวผมเองจะพยายามทำผลงานอย่างต่อเนื่องให้จงได้แน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญของผมก็คือการกลับไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้อีกครั้ง
สำหรับกองกลางวัย23ปีของสิงห์ชลบุรี7คนนี้นะฮะเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วเมื่อปี2017นั่นเองครับนะแฟนๆก็อยากเห็นเขาไปติดทีมชาติไทยนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าความปรารถนาของเขาจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจากกันด้วยดีชปุยโพสต์ลาเมืองทองคาดเปิดตัวกับทีมใหม่เร็วนี้ชาวริวชับปุยน้ำกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตได้โพสต์ปรา SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยคาดเปิดตัวกับการท่าเรือ FC เร็วๆนี้หลังจากที่มีข่าวการย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดชาวริวชับปุยกองกลางของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะเป็นข้อความอำลาทีมสั้นๆมาว่าขอบคุณครับก่อนจะย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ FC ในศึกไทยลีกฤดูกาล2020นั่นเองสำหรับชาลิวชปุยนะครับย้ายจากสมบูรณ์ FC มา SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงเล็กที่2ฤดูกาล2017ลงเล่นไปทั้งสิ้น67นัดยิงไปได้ทั้งหมด3ประตูช่วย SCG เมืองทองยูไนเต็ดคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับและแม่ของแชมเปี้ยนชิพก่อนที่จะหมดสัญญาลงในฤดูกาล2019ที่ผ่านมานั่นเองครับนะเป็นว่าชาลิวชปุยก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนครับใครเป็นแฟนเขาก็ตามติดตามชมกันได้เลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชลบุรีเซ็นนรุษชัยเสริมทัพปล่อย2แข้งยืมตัวฉลามชนชลบุรี FC เปิดตัวเซ็นนรุษชัยนะครับนิ่มบุญจากบางกอก FC มาร่วมทีมพร้อมดันดาวรุ่งจากแคนดามี่ลุยศึกไทยลีก2020นอกจากนั้นสโมสรยังปล่อย2แข้งยืมตัวก็คือเจ้าบาสเศรษฐวุฒิและเจ้าเต้ธนเศรษฐ์ให้กับสุรกากรยูไนเต็ดและราบลีมิตรผลยืมตัวไปนะครับดูความเคลื่อนไหวของทัพฉลามชนชลบุรี FC ที่เพิ่งเปิดตัวทีมซีซั่น2020เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการปรับทัพกันอีกครั้งหลังสโมสรได้ปล่อยนักเตะ2รายด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยบิ๊กบอลผู้จัดการทีมเผยเองว่าอยากให้นักเตะไปหาโอกาสในการลงสนามที่จะมีมากกว่านี้โดยบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC นะได้บอกมาว่า2นักเตะทั้งเจ้าบาสเศรษฐวุฒิและเจ้าเต้ธนเศรษฐ์มี2ทีมแสดงความสนใจและได้ติดต่อมาเพื่อขอยืมตัวโดยบาสนั้นโค้ชโย่งอยากจะเอาไปช่วยยิงประตูให้กับทีมส่วนราบลีมิตรผล FC เสี่ยฟุกก็ได้สนใจตัวที่จะยืมเจ้าเต้ไปช่วยในเกมรับติดต่อมาที่เราเช่นกันโดยทางโค้ชก็ได้บอกว่าผมปรึกษากับบอร์ดบริหารทุกคนและโค้ชเตี้ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชเตี้ยก็ตอบตกลงเพื่อให้โอกาสนักเตะของเราไปหาประสบการณ์ในการลงสนามเพราะเรามีตำแหน่งตรงนี้เยอะแล้วและปีนี้ทีมของเราชลบุรี FC จะดันดาวรุ่งอย่างณัฐยศผลเยี่ยมเด็กจาก Academy ของเราให้ได้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายของสโมสรสำหรับเจ้าเต้ธนเศรษฐ์สุตริตนะครับแบ็คขวาวัย26ปีคนนี้ได้ย้ายไปร่วมทีมราชบุรีมิตรผล FC ในไทยลีก1นะฮะด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเช่นเดียวกับเจ้าบาสเศรษฐวุฒิวงสายกองหน้าผลผลิตจากอะคาเดมี่ฉลามชนวัย23ปีได้ย้ายไปเล่นให้กับสุรกากรยูไนเต็ดทีมในไทยลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นครับและเมื่อช่วงบ่ายในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมได้ทำการเปิดตัวเซ็นนรุษชัยนิ่มบุญกองกลางวัย24ปีจากสโมสรบางกอก FC มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมดันดาวรุ่งผลผลิตจากชลบุรี FC Academy อย่างณัฐยศผลเยี่ยมและสัมพันธ์เกษีลุยศึกไทยลีก2020โดยผู้จัดการทีมชลบุรี FC ได้เผยได้ให้สัมภาษณ์มาว่าสำหรับนรุษชัยนั้นถือเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอีก1คนที่โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนต้องการมาเป็นกำลังเสริมเพื่อเติมเต็มให้กับทีมมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมนะฮะและลงสนามร่วมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นเขาก็ทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจและน่าจะเป็นขุมกำลังสายเลือดใหม่ของทีมที่ดีเลยในอนาคตพร้อมกันนี้ทางสโมสรยังได้ทำการเปิดตัวณัฐยศพลเยี่ยมและก็สัมพันธ์เกษีสองแข้งดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยนะฮะซึ่งเป็นผลผลิตจากชลบุรี FC Academy ที่กลับจากการปล่อยยืมไปเล่นในศึกไทยลีก3กับสโมสรบ้านบึงภูเก็ต FC ขึ้นสู่ไทยทีมชุดใหญ่สู้ศึกไทยลีกนะฮะ2020ก็โดยบิ๊กบอลนั้นได้กล่าวถึงนักเตะทั้ง2รายนั้นว่าเราติดตามผลงานของนัทยศและก็สัมพันธ์รวมถึงเด็กๆทุกคนที่ปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรต่างๆได้ใช้งานอยู่เสมอซึ่งตลอดระยะเวลา1ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเป็นผู้เล่นหลักของสโมสรบ้านบึงภูเก็ต FC ในการสู้ศึกไทยลีก3อีกทั้งในช่วงเตรียมทีมสู่ซีซั่น2020ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อพวกเขาก็ทำผลงานในการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องได้เป็นที่น่าพอใจจุดทำให้โค้ชเตี้ยเลือกส่งชื่อเป็น1ใน27ขุนพลนะฮะสู้ศึกไทยลีกในปีนี้โดยเชื่อมั่นว่านี่จะเป็น2ดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญของชลบุรี FC ในการไล่ล่าความสำเร็จในปีนี้และในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
นี่ก็เป็นคำพูดของทางโค้ชนะฮะบิ๊กบอลนะผมที่เขาได้พูดถึงเด็กๆทั้ง2คนนะฮะแล้วก็คนที่ปล่อยยืมไปและอีกคนหนึ่งที่เซ็นเข้ามาเช่นกันครับก็โอ้โหนะชลบุรี FC นี่ถือว่าเป็นทีมที่มีผลผลิต Academy นะฮะค่อนข้างที่จะผ่านมาตรฐานได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะถือว่าเป็นสโมสรที่ส่งเด็กนะผมออกไปค้าแข่งยังลีกต่างๆและกลับมาก็มีผลงานที่ดีเยี่ยมกลับมาตลอดเวลาครับสุดยอดจริงนะชลบุรี FC ทีมนี้ไม่ธรรมดาและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8 กุมภาพันธ์ 2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยนะครับ